สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูไก่หวานสูตรปรับปรุงที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของเนื้อไก่เมื่อคุณมีไก่แล้วให้คุณนำไก่มาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเตรียมในส่วนของกระเทียมนำกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันตามลงไปค่ะใส่กระเทียมผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ที่เตรียมไว้ตามลงไปผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเนื้อไก่เกือบสุกใส่น้ำปรุงรสไก่ด้วยน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลทรายใส่ซอสถั่วเหลืองใส่ซีอิ๊วดำใส่เหล้าจีนใส่พริกไทยดำใส่ผงปรุงรสให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันและให้คุณเคี่ยวไก่จนกระทั่งน้ำเริ่มดูข้นๆตักไก่หวานที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและให้คุณเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูไก่หวานสูตรปรับปรุงที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ